วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์คมาโลดี้นะครับผมวันนี้อยู่กันเงียบๆคนเดียวนะครับผมตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับแล้วพี่เป๊กก็ไปเอารถไปสลับกันเพราะพรุ่งนี้พี่เป๊กกับแม่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นช่วงกินดึกของเรากินดึกของเรานี่คือประมาณน่าจะเท่าไหร่นะเที่ยงคืนใช่ไหมน่าจะประมาณเที่ยงคืนเพราะว่าผมฝากแม่ซื้อมานะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เราจะซื้ออะไรมาให้แต่เราบอกว่าขออะไรที่แบบว่าคนดูตอนกลางคืนแล้วจะหิวอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลยให้แม่ไปเลือกมานะครับไหนปาก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 นี่วันนี้เราจะกินคนเดียวหมดหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมให้ดูครับตอนนี้แม่ผมทำอันนี้มาให้ด้วยมันคือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมให้แม่ทำให้เมื่อกี้เลยนะครับขอบคุณท่านแม่ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูแรกที่แม่เอามาให้เราเนี่ยมันคืออะไรนะครับขอวางจานไว้ข้างหนึ่งหิวน้ำไม่ใช่หรอทุกคนน่าจะสดชื่นเนาะมาดูอย่างแรกก่อนดีกว่าว่าคืออะไรอันนี้แล้วกันดูว่าอันนี้แม่เราซื้ออะไรมามีพวกเครื่องปรุงด้วยน่าเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวนะทุกคนมีน้ำซุปนี่เหมือนข้าวมันไก่เลยอ๋อมันคืออะไรอ่ะน้ำมันเป็นเหมือนน้ำอะไรสักอย่างทุกคนดูมาเรามาแกะดูว่าคืออะไรนะอ๋อมันคือบะหมี่เป็ดครับทุกคนใช่ป่ะแม่มันคือบะหมี่เป็ดครับทุกคนนี่เป็นบะหมี่แห้งอ๋อบะหมี่แห้งเราใส่แบบนี้แล้วเอาน้ําอ๋อเอาน้ําเป็ดใช่มั้ยเราใส่จานไว้ก่อนแล้วกันเราขอดูทั้ง2เมนูเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นไงราดลงไปเลยนะครับราดลงไปอย่างงี้มันจะมีหลายคนมากๆเลยที่ชอบดูคลิปอาหารตอนกลางคืนอะไรเงี้ยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ชอบดูคลิปตอนกลางคืนอะไรเงี้ยดูแล้วมันหิวเลยแล้วมันสะใจเลยอ่ะวันนี้ผมจะมาทำให้ทุกคนดูโอ้หอมมากอ่ะขนาดแบบอยู่ในนอกถุงพลาสติกยังหอมอ่ะอันนี้คือโอ้โหทุกคนโอ้โหอยากให้ทุกคนเห็นจังเลยจะตัดอินเสิร์ตอาหารทั้ง2อย่างให้ทุกคนเอาไปดูเล่นๆนะครับ1 2 3จะมาเริ่มกินกันต้องลองกินผักกับพวกเป็ดอะไรเงี้ยครับลองดูอร่อยมากร้านนี้พี่เป็ดกับแม่ชอบมากครับI
อร่อยอ่ะอันนี้ผมจะเก็บไว้แต่อันเนี้ยอันต่อไปเนี่ยผมจะกินให้หมดนะทุกคนอันเนี้ยถ้าเกิดว่าอันนี้หมดแล้วผมยังไม่อิ่มอ่ะผมจะกินนี้ต่อใจจริงอ่ะผมอยากกินอันเนี้ยมากกว่าอะไรแบบเนี้ยที่ผมให้แม่ทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมานะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเวลาผมกินข้าวหมูกรอบเนี่ยผมจะไม่ค่อยใส่อันนี้เท่าไหร่เป็นน้ำราดอะไรเงี้ยผมจะชอบกินกับพวกซีฟู้ดหรือว่าเป็นน้ำจิ้มแจ่วอะไรที่แบบเป็นพวกหมูกรอบอะไรเงี้ยพร้อมไหมทุกคนมามันนานแล้วข้าวเริ่มแข็งแล้วแต่ดูว่าหมูจะกรอบเหมือนเดิมหรือเปล่านะนี่นะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะตักมาเลยทั้งแผงเนี้ยแล้วก็ราดไปเลยใส่หมูกรอบนี่นะครับราดใส่หมูกรอบนะฮะตักแบบนี้ตัวร้อนในอ้อยตัวรสในทุกคนสุดยอดครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนโหวตมาเยอะเหมือนกันนะครับผมเคยเปิดโหวตใน IG Story ของผมนะครับว่าช่วงกินดึกอยากให้กินอะไรดีอะไรเงี้ยมีคนโหวตที่เยอะๆนะครับมีพิซซ่ามียำอะไรก็ได้ที่เปรี้ยวๆแล้วก็หมูกรอบไปแล้วสิ่งที่คนโหวตมาเยอะมากๆนะครับวันนี้หมูกรอบไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นพวกยำหรือไม่ก็พิซซ่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าผมอยากให้เป็นตามคอนเซปต์ของกินดึกก็คือคุณดูเวลาแบบว่าคุณดูคลิปเนี้ยตอนเวลาประมาณกี่โมงดูแล้วหิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้มันเป็น ASMR นะครับผมอยากให้ทุกคนแบบว่านั่งดูตอนกลางคืนแล้วก็ฟินๆอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนคือไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าคือกินแจ่วจนไม่อยากกินน้ำจิ้มอันนี้แล้วอ่ะมันอร่อยกว่าสำหรับผมนะผมคิดว่ามันอร่อยกว่าขอกินไปเรื่อยๆก่อนฮะอร่อยฟินอร่อยมากขี้มูกไหลมาตอนนี้ทุกคนคำนั้นต้องคำใหญ่ไปเลยแล้วก็แบบนี้ไปเลย
นี่นะทุกคนคำสุดท้ายของวันนี้นะพร้อมนะฮะวันนี้นะครับหากชอบคลิปประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของปาร์คเมลดี้ด้วยนะครับผมและ EP หน้ากินดึกจะเป็นอะไรจะพยายามลงทุกอาทิตย์นะครับผมในการกินว่าต้องกินดึกอย่างน้อย1อาทิตย์ต้องมีกินดึก2 1-2 EP อะไรเงี้ยนะครับจะพยายามนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมอิ่มมากแล้วเนี่ยบ๊ายบายจุ๊บ